แล้วทุกคนจะเชื่อผมไหมครับว่าที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือหูฟัง HyperX Cloud 3 Wireless ครับไม่น่าเชื่อนะผมนับย้อนเวลากลับไปเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเองมั้งเพิ่งจะเปิดตัวแบบว่า Cloud 3มาแบบยกๆอ่ะยังไม่คิดว่าจะมีวี่แววของตัว Wireless ออกมานะครับแล้วตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วแล้วผมจะรีวิวทุกคนได้ชมกันแบบจัดเต็มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณทาง HyperX มากๆนะครับที่ทำการส่งหูฟังตัวนี้มาเลยนะครับเพิ่งมาจากไต้หวันสดๆร้อนๆเลยนะมาลงไทยปุ๊บก็ส่งตรงมาหาผมเลยนะครับแล้วเปิดตัวพร้อมๆกันในวันที่9นี่เลยที่ทุกคนได้เห็นคลิปนี้แหละนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเจาะรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังมีความแตกต่างจากเจนก่อนหน้าอะไรยังไงบ้างความเป็นมาเขาเป็นยังไงบ้างและเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะครับตัวที่เป็น Cloud 3 Wireless เนี่ยมันจะมีรายละเอียดยังไงบ้างและจะมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างลองไปชมกันนะฮะผมจะเท้าความให้ฟังกันก่อนเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเขายาวนานมากๆไล่ระยะเวลาเนี่ยตัวหูฟังทำออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2015ถ้าเกิดสังเกตและติดตามกันดีๆนะครับในช่วงปี2015คือปีที่ HyperX Cloud True เนี่ยวางจำหน่ายเป็นปีแรกนะครับแล้วก็เว้นระยะเวลาเนี่ยนานมากๆนะครับเรียกว่า Cloud True Wireless เนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยนั่นก็คือปี2020เลยทีเดียวเว้นระยะเวลาไปถึง5ปีเต็มนะครับกว่าจะได้ใช้ระบบไร้สายคือเด็กเรียนมหาลัยก็คือเข้าเรียนยันเรียนจบนะครับถึงจะได้ใช้งานกันพอมาปีนี้นะครับ HyperX จัดเต็มให้เลยเปิดตัว HyperX Cloud 3ในปลายเดือนมิถุนาไม่พอนะครับตอนนี้เปิดตัว HyperX Cloud 3 Wireless มาให้เราได้ใช้งานกันแล้วระยะเวลาห่างกันแค่2เดือนเท่านั้นนับรวมๆ2เกือบ3เดือนนะทุกคนลองคิดดูนะครับไม่ต้องรอถึง5ปีแล้วนะครับเหมือนเจนก่อนหน้านี้แล้วเรียกว่าเตรียมตังค์ในกระเป๋ากันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับถือว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของหูฟังตัวนี้เลยนะฮะแล้วจุดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างครับหลักๆหูฟังเนี่ยจะออกแบบมาเหมือนกับ HyperX Cloud 3นะครับที่เป็นแบบตัวสายเลยนะครับทั้งสเปคหลักของตัวหูฟังและหน้าตาของตัวหูฟังนะครับคือใช้สายพานการผลิตและการออกแบบเดียวกันเป๊ะๆนะครับส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาหลักๆนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้คือแบตเตอรี่นะครับที่เพิ่มมากขึ้นถึง3เท่าจากเจนก่อนหน้านะครับเพราะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง120ชั่วโมงครับโคตรโหดเลยทุกคนถ้ากะคร่าวๆเนี่ยคืออาทิตย์นึงนะครับใช้งานได้แบบสบายๆเลยด้วยซ้ำโดยไม่ต้องชาร์จเลยนะครับไมโครโฟนของเขาก็เป็นจุดเด่นสำหรับหูฟังเจนนี้นะครับที่ให้เสียงที่ชัดที่สุดนะครับขนาดของเขาอยู่ที่10มิลลิเมตรครับแบบอันตราเคลียร์นะครับตัดเสียงรบกวนได้เท่มากๆครับทุกคนค่อยไปฟังกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของเมมโมรี่โฟมเอียร์แพดนะครับแบบนุ่มใส่สบายมากๆครับพร้อมทั้งตัวเอียร์แพดเนี่ยนะครับจะสามารถถอดออกและปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะฮะการขับเสียงของหูฟังนะครับเรียกว่าละเอียดมากๆนะครับเพิ่มย่านทั้งต่ำและสูงเลยทีเดียวเพราะการขับเสียง frequency response ของเขาอยู่ที่10เฮิรตซ์ถึง 21,000 เฮิรตซ์ครับได้ยินยันเสียงใบไม้ร่วงอ่ะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้ทำมาเพื่อให้ได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมได้แบบชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะตัวหูฟังจะมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับเจนนี้ทั้งตัวสายแล้วก็ตัวไวเลสนะครับนั่นก็คือ DTS:X ครับระบบนี้คือระบบเสียงรอบทิศทางไม่ใช่ 7.1 ทั่วไปนะครับเพราะตัวนี้เขาจะให้เสียงที่สมจริงกว่านะครับด้วยการจำแนกเสียงตำแหน่งเสียงที่แม่นยำกว่าเดิมและซาวด์สเตทแบบ3มิติเสมือนจริงนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือระบบเสียงแบบรอบทิศทาง3มิตินั่นเองนะครับทำให้เกมเมอร์อย่างเราเนี่ยนะครับมีความแม่นยำในเรื่องเสียงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะไดรเวอร์ของเขาอยู่ที่53มิลลิเมตรนะครับเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดถ้าเทียบกับหูฟังรุ่นอื่นๆในท้องตลาดไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆแน่นอนนะครับสำหรับไดรเวอร์ขนาดนี้ปกติจะอยู่ที่50มิลลิเมตรครับหรือถ้ามากกว่านี้ก็คือหูฟังอาจจะแพงไปเกือบหมื่นแล้วนะครับหรือหมื่นขึ้นไปแล้วนะครับถึงจะได้ขนาดไดรเวอร์ขนาดนี้นะฮะหูฟังใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการนะครับไม่ว่าจะเป็น PC PS5 PS4 Xbox Nintendo Switch คุณง่ายๆก็คือรวมๆใช้งานได้หมดเลยนะครับคุ้มมากๆสุดท้ายซัพพอร์ตตัวโปรแกรม HyperX Ingenuity ด้วยนะครับสำหรับการใช้งานระบบไมโครโฟนและเซตค่าตัวหูฟังแบบจัดเต็มนะครับสีที่วางขายในท้องตลาดมีหลักๆอยู่2สีด้วยกันนะครับคือสีดำและสีดำแดงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง HyperX นะครับและการรับประกันของเขาอยู่ที่2ปีเต็มจากทาง HyperX เลยนะฮะและนี่คือส่วนตัวสเปคของเขานะครับผมรวบรวมมาให้หมดแล้วสำหรับใครอยากจะอ่านตัวสเปคก่อนเข้าไปดูในตัวสินค้าสามารถกดพอและดูรายละเอียดก่อนได้นะครับแล้วสิ่งที่เขามีมาให้ในตัวกล่องมีอะไรบ้างครับตัว Wireless Gaming Headset ครับต้องมีมาให้แน่นอนตัวหูฟังนะฮะต่อมาคือตัวไมโครโฟนนะครับถอดแยกจากตัวหูฟังได้ Wireless Dongle นะครับตัวนี้มีมาให้นะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยที่เพิ่มมาจากเจนก่อนหน้าก็คือ USB-C to USB-A adapter นะครับปกติเขาจะไม่มีส่วนนี้มาให้สำหรับเจนก่อนหน้านี้นะครับต่อมาคือ USB charge cable ครับสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานนะฮะดีไซน์การออกแบบของหูฟังตัวนี้เนี่ยหูฟังออกแบบมาดูดีสีตัดกันทูโทนครับความโค้งความเว้าในส่วนตัวเฟรมเนี่ยทำให้หูฟังมีความสมูทและดีไซน์สวยงามมากๆเอาจริงก็เหมือนกับตัว Cloud 3นั่นแหละนะครับที่เป็นแบบระบบสายแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับตัว Cloud 2ที่เป็นไวเลสนะครับผมบอกเลยว่าต่างกันพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะรูปแบบไฟหูฟังตัวนี้ไม่มีไฟมาให้นะครับเรียกว่าทำมาเพื่อสายเกมมิ่งและสายอีสปอร์ตขนาดแท้เลยครับทุกคน
ถัดมาคือส่วนของโลโก้ครับตัวนี้โลโก้ HyperX มีมาให้ในส่วนของด้านข้างทั้งสองข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เลยตัวไมโครโฟนนะครับตัวนี้จะสามารถถอดออกถอดเข้าได้ครับและสามารถปรับได้360องศาเลยครับปรับได้เต็มที่ในส่วนของด้านบนทำมาค่อนข้างโอเคนะครับพร้อมโลโก้ HyperX สุดเท่เลยนะฮะปุ่มและพอร์ตการใช้งานของหูฟังตัวนี้มีมาให้ทั้งหมด3ปุ่มหลักๆคือปุ่มเพิ่มลดวอลลุ่มครับปุ่มมิวไมโครโฟนและปุ่มเปิดปิดตัวหูฟังฮะแล้วพอร์ตหลักๆ การใช้งานมีกี่พอร์ตครับตัวนี้จะมี2พอร์ตการใช้งานด้วยกันคือไมโครโฟนครับและ USB-C สำหรับเสียบเพื่อชาร์จพลังงานเข้าตัวหูฟังนะฮะรูปแบบแจ็คของเขาซัพพอร์ตมากี่แบบครับตรงนี้สำคัญมากและเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะสำหรับเจนนี้นะครับพอร์ตการใช้งานมี3รูปแบบด้วยกันคือ USB-C มาตรฐานนะครับสำหรับชาร์จพลังงานเข้าตัวหูฟังดองเกิลไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์ครับและในส่วนสุดท้ายคือส่วนของอะแดปเตอร์แปลงสัญญาณ USB-C to USB-A นะครับก็คือทำมาซัพพอร์ตการใช้งานกับอุปกรณ์บนโลกทั้งหมดตอนนี้แล้วอ่ะเรียกง่ายๆนะครับใช้งานได้หมดเลยการปรับระดับและการยืดหยุ่นนะครับแกนหลักหูฟังเนี่ยปรับได้45องศาครับส่วนแกนด้านบนปรับได้กว้างมากนะครับเรียกว่าขนาดไหนก็ซัพพอร์ตการใช้งานไม่ต้องกังวลเลยสำหรับส่วนนี้แล้วหูฟังตัวนี้เป็นแบบ close back หรือ open back ครับหลักๆตัวนี้จะเป็น close back นะครับเก็บเสียงรอบข้างได้ดีพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้เงียบในระดับที่แบบเงียบกริบขนาดนั้นนะครับอันนี้ต้องแจ้งทุกคนไว้นะฮะวัสดุโดยรวมของเขาสำหรับตัวหูฟังเนี่ยเป็นพลาสติกน้ำหนักเบามากครับบวกอลูมิเนียมแล้วน้ำหนักเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตามสเปคที่เขาระบุมาอยู่ที่340กรัมพร้อมตัวสายนะครับต่อมาคือการด้านบนตัวหูฟังนะครับเป็นหนังเทียมนุ่มมากๆและไม่ใช่หนังเทียมแบบสากๆนะครับแต่เป็นหนังเทียมแบบเรียบๆและนุ่มมากๆMemory Foam Earpad นะครับหุ้มด้วยหนังเทียมถอดและปรับเปลี่ยนตรงนี้แหละเจ๋งมากๆนะครับเพราะบางคนใช้งานเป็นนานๆแล้วเกิดปัญหาครับคือมันเก่าไงทุกคนตัดปัญหานี้ออกไปได้เลยสำหรับ Cloud T Wireless ตัวนี้นะครับเพราะเขาทำมาเพื่อให้ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสายหรือ Wireless ก็ตามนะฮะด้านในของ Earpad ครับตัวนี้ Memory Foam หนา1ชั้นนะครับค่อนข้างหนาแต่จากที่ผมสัมผัสก็ค่อนข้างโล่งนะครับผมระบายอากาศได้ค่อนข้างดีแต่ตัว Earpad ด้านในเขาจะไม่สกรีน LR อะไรแบบนี้มาให้บางคนถอดไมค์แล้วใส่ผิดฝั่งก็มีนะเคยมีเคสแบบนี้มาแล้วในช่องของผมนะครับฉะนั้นเช็คกันดีๆด้วยระหว่างการใช้งานนะฮะตัวสายของเขาตัวนี้เป็นสายพลาสติกขนาดกลางนะครับส่วนตัวผมมองว่าสายค่อนข้างสั้นนะแต่อย่างที่ผมบอกครับเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้ใช้งานระบบสายแต่ให้ใช้งานไวเลสเป็นหลักนะครับอาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงสำหรับส่วนนี้นะฮะค่าพลังงานและแบตเตอรี่ของเขาตรงนี้เป็นส่วนที่พิเศษที่สุดนะครับของตัวหูฟังเพราะเขาแจ้งมาเลยว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง3เท่าจากเจนก่อนหน้าหรือตัว Cloud 2นั่นเองเพราะเจนก่อนหน้าใช้งานได้แค่30ชั่วโมงเท่านั้นครับคือมันน้อยมากๆเลยสำหรับเกมเมอร์อย่างเรานึกออกไหมแต่ตัวนี้เขาพัฒนาเรื่องแบตให้คงทนมากยิ่งขึ้นครับสูงสุดอยู่ที่120ชั่วโมงเลยครับคือเกินเบอร์มากครับทุกคนจากปกติที่เราใช้งานกันกับเจนก่อนหน้าแค่3วันใช่มั้ยครับแล้วก็ชาร์จทีนึงเปลี่ยนเป็นอาทิตย์นึงเลยนะครับชาร์จทีนึงใช้งานได้ยาวๆแบบหายห่วงแน่นอนส่วนของเรื่องแบตเตอรี่และพลังงานของเขานะครับพร้อมการชาร์จแบบเต็มๆใช้เวลาอยู่ที่ 4.5 ชั่วโมงครับหรือ4ชั่วโมงครึ่งต่อการชาร์จ1ครั้งแบบเต็มๆนะฮะถัดไปเราลองไปฟังเสียงของหูฟังกันบ้างนะครับว่าลักษณะเสียงทั้งไมโครโฟนและหูฟังจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือเสียงจากหูฟัง HyperX Cloud 3 Wireless ครับทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเนี่ยนะฮะผมขอให้ดูนะครับลักษณะเสียงของเขาจะเป็นประมาณนี้ครับสามารถปรับได้เต็มที่ด้วยนะและสามารถมิวไมโครโฟนได้ด้วยเดี๋ยวผมมิวให้ดูนะครับแค่กดปุ่มเดียวเสียงจะเงียบไปเลยครับแล้วพอกดกลับมานะครับเสียงก็จะกลับมาแล้วผมเปิดโหมดไมโครโฟนมอนิเตอร์ลิงด้วยนะครับตอนนี้ได้ยินเสียงตัวเองไปด้วยพูดไปด้วยได้ยินไปด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยลักษณะเสียงจะประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดเสียง noise ของเขานะครับเนี่ยผมเปิดลำโพงด้านหลังเสียงดังมากๆตอนนี้นะครับลองฟังดูนะฮะการตัดสัญญาณของเขาเทพจริงๆใช่ไหมถ้ารู้สึกว่าชอบก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับทำมาคือส่วนของตัวโปรแกรมครับมีรายละเอียดยังไงบ้างลองมาเจาะรายละเอียดพร้อมๆกันนะฮะส่วนแรกคือส่วนของวอลลุ่มนะครับปรับตั้งค่าความดังของเสียงหูฟังตัวไมโครโฟนปรับตั้งค่าความดังของไมโครโฟนครับ
ไมค์มอนิเตอริงครับโหมดนี้สำหรับการฟังไมโครโฟนของตัวเราไปด้วยระหว่างการใช้งานครับต่อมาคือ DTS Headphone X ครับบอกเลยว่าปุ่มนี้เนี่ยกดเปิดโลกเปลี่ยนจริงๆนะครับอยากให้ลองมากๆระบบจำลองเสียงรอบทิศทางแบบ3มิติที่มาใหม่ที่เข้ามาใส่หูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับแจ่มมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับใช้งานง่ายๆแค่กดลงไปก็ใช้งานได้แล้วครับต่อมาคือ Equalizer นะครับส่วนนี้จะเป็นการปรับย่านความถี่ของตัวหูฟังเพื่อให้ตอบสนองความต้องการย่านความถี่ทั้งหมดที่เราต้องการนะครับมีหลากหลายโปรไฟล์ให้เลือกนะครับใช้งานได้หลากหลายมากๆรวมทั้งสามารถสร้างพรีเซตในแบบของตัวเราเองได้อีกด้วยนะครับก็ลองปรับขึ้นปรับลงตามความต้องการของเราดูนะฮะต่อมาคือส่วนเสริมนะครับขวามือบนเนี่ยจะมีส่วนของการเซตค่าโปรไฟล์พรีเซตมาให้เลือกตั้งค่าให้ตรงแต่ละเกมและฟังก์ชันการตั้งค่าใช้งานของทุกคนได้เลยนะครับและส่วนสุดท้ายคือส่วนของค่าแบตเตอรี่ตัวนี้เขาจะมีมาให้ในส่วนขวามือบนด้วยเช่นเดียวกันสามารถเช็คชั่วโมงการใช้งานได้ผ่านส่วนนี้ซึ่งดีมากๆนะครับให้ค่ามาได้ค่อนข้างตรงแถมยังสามารถตั้งค่า power off ได้ด้วยตามระยะเวลาที่เราต้องการนะฮะรีวิวการสวมใส่กันบ้างนะครับผมพูดตามตรงเลยพอใส่ใช้งานเนี่ยนุ่มแบบธรรมดีมากๆครับสำหรับส่วนของ Earpad Comfort ที่เขาพัฒนามาเขาบอกว่าพัฒนามาแล้วนะมาใส่ทั้งตัวสายแล้วก็ตัวไวเลสนะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีความแอบหนักอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวหูฟังนะครับแต่ผมว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ของ HyperX นะครับถ้าใครเอาไปใช้แล้วไม่บ่นว่าหนักเนี่ยผมว่าแปลกๆแล้วนะครับด้วยความที่ตัวหูฟังเป็น close back ด้วยแล้ววัสดุของเขาด้วยนะครับตรงนี้ผมก็เข้าใจได้นะเพราะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมแล้วเสียงของเขาผมรู้สึกว่าจะดีกว่าเจนก่อนหน้าแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเพราะว่าเขาเพิ่มย่านความถี่นะครับแต่ที่ชัดที่สุดคือส่วนของไมโครโฟนครับเพราะไมโครโฟนตัวนี้เขาปรับออกมาได้ดีกว่าเดิมครับในขนาด10มิลลิเมตรแบบอันต้าเคลียร์นะฮะและที่ผมข้ามไปไม่ได้คือระบบ DTS X ครับระบบแยกเสียง3มิติที่พอเปิดใช้งานบนโปรแกรม HyperX Ingenuity เนี่ยนะครับของทาง HyperX เองเนื้อเสียงเนี่ยต่างกันกับระบบสเตอริโอมากๆเลยนะครับเสียงสภาพแวดล้อมเสียงวิ่งคือมาเต็มมันชัดมากๆโดยเฉพาะเสียงสภาพแวดล้อมเนี่ยได้มิติเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยเน้นคมๆครับฟังเสียงวิ่งเนี่ยคือจบๆเลยสำหรับหูฟังตัวนี้สำหรับใครที่ได้หูฟังตัวนี้ไปอยากให้ทุกคนได้ลองมากๆนะครับเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันก่อนหน้านะครับดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยนะครับถือว่ามีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันเพราะเจนก่อนหน้าในการออกแบบตัวเฟรมจะเป็นแบบเหลี่ยมๆเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ตัว HyperX Cloud 3 Wireless เนี่ยการออกแบบตัวเฟรมเนี่ยจะค่อนข้างมีความสมูทมากขึ้นนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นความแตกต่างที่เรามองเห็นและเตะตาทันทีอย่างแรกเลยนะครับต่อมาคือแบตเตอรี่ครับเพิ่มขึ้น3เท่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีความแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยกับเจนก่อนหน้านะครับเพราะก่อนหน้านี้ HyperX Cloud True Wireless เนี่ยคือแบบบ่นละนาวเลยนะครับว่าทำไมให้แบตมาน้อยจังมันใช้ไม่พอนึกออกไหมเกมเมอร์มันต้องใช้เยอะใช่ไหมครับเรียกว่า HyperX เนี่ยเขาใส่ใจยูเซอร์นะยัดมาให้ถึง3เท่าก็คือ120ชั่วโมงแบบจุใจเลยนะครับระยะเวลาในการชาร์จก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่า Cloud 2 Wireless เนี่ยอยู่ที่3ชั่วโมงส่วน Cloud 3 Wireless เนี่ยอยู่ที่ 4.5 ชั่วโมงครับแต่พลังงานที่ได้ต่างกันนะเพิ่มขึ้นแค่1ชั่วโมงครึ่งแต่ได้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าอ่ะทุกคนตรงนี้คือความแตกต่างในเรื่องพลังงานของเขานะครับต่อมาคือส่วนของ Frequency Response นะครับตัวนึงก็จะเป็นเลนส์แบบ 15-20 กิโลเฮิรตซ์ใช่มั้ยครับส่วนตัวนี้นะครับตัว Cloud 3เนี่ยอยู่ที่10เฮิรตซ์ถึง21กิโลเฮิรตซ์ครับก็มีเลนส์ที่กว้างขึ้นนั่นเองทั้งเสียงต่ำและเสียงสูงใช่มั้ยแต่เอาจริงส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันขนาดนั้นหรอกมันก็แค่เล็กๆน้อยๆซึ่งเอาจริงย่านนี้เนี่ยหูคนเราก็ไม่ได้ยินกันอยู่แล้วนึกออกมั้ยครับแต่มันสามารถเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะ Bit Depth นะครับคือความละเอียดเสียงครับค่านี้สำคัญพอสมควรนะครับบางคนไม่ได้ใส่ใจเลยว่ามันมีเพิ่มขึ้นไหมตัว HyperX Cloud True Wireless เนี่ยนะครับจะทำงานอยู่ที่16บิต48กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่ตัว HyperX Cloud 3 Wireless เนี่ยให้ความละเอียดมาที่24บิต96กิโลเฮิรตซ์สูงกว่า1เท่าเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ธรรมดานะสำหรับค่านี้ฉะนั้นใครจะเอาไปเปรียบเทียบในเรื่องของเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่ากินขาดมากๆสำหรับ Bit Depth นะครับฉะนั้นใครจะเอาไปใช้งานก็ลองปรับหูฟังในส่วนตรงนี้กันด้วยนะฮะต่อมาคือ DTS Headphone X นะครับ HyperX Cloud 2 Wireless เนี่ยเขาจะไม่รองรับระบบนี้แต่ตัว Cloud 3 Wireless เนี่ยเขาจะรองรับนะครับซึ่งเสียงแบบ3มิติแบบนี้เนี่ยหูฟังณปัจจุบันมีไม่กี่ตัวนะในราคาที่อยู่ในเรนจ์นี้นะครับที่ทำออกมาฉะนั้นตัว HyperX Cloud 3 Wireless เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มในส่วนตรงนี้นะครับต่อมาคือส่วนของไมโครโฟนครับมีความแตกต่างในเรื่องของแพทเทิร์นเล็กน้อยนะครับจริงๆก็เป็น Erected Microphone Condenser เหมือนกันนั่นแหละแต่ตัว Cloud 2 Wireless เนี่ยนะครับเขาจะเป็นbidirectional ครับส่วนตัว Cloud 3 Wireless จะเป็น unidirectional ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของประเภทแค่นั้นนะครับต่อมาคือส่วนของน้ำหนักครับคือส่วนที่แตกต่างกันเลยนะคือตัว Cloud 2 Wireless จะอยู่ที่300กรัมครับมีน้ำหนักน้อยกว่าตัว Cloud 3ครับเพราะตัวนี้มีพลังงานมากขึ้นมาพร้อมกับวัสดุที่แตกต่างนิดหน่อยนะครับอยู่ที่340กรัมครับเพิ่มขึ้นมา40กรัมเลยนะถือว่าไม่ธรรมดาอย่างที่ผมบอกไปแหละถ้าแก้เรื่องน้ำหนักได้เนี่ยผมว่าจะน่าสนใจมากกว่านี้อีกสำหรับ HyperX นะฮะ
ในส่วนของการซัพพอร์ตอะแดปเตอร์ก็มีความแตกต่างกันนะครับตัว Cloud to Wireless เนี่ยเขาจะไม่มีตัวอะแดปเตอร์แปลงสัญญาณ USB-C to USB-A มาให้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มีตัวแปลงสัญญาณมาให้นะครับสำหรับ Cloud to Wireless นะฮะคือ USB-C USB-A เนี่ยมีมาให้ในตัวกล่องพร้อมใช้เลยก็คือเอามาซัพพอร์ตกับการใช้งานทุกประเภทเลยครับราคาเปิดตัวของ HyperX Cloud Tree Wireless อยู่ที่ 4,890 บาทครับราคาเทียบกันกับตัว Cloud True เนี่ยคือราคาเท่ากันเลยนะครับณตอนนี้นะเป็นราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับซึ่งตอนนี้บางเจ้าบางแบรนด์เนี่ยก็เริ่มลดราคาแล้วสำหรับ HyperX Cloud True ทุกคนก็สามารถไปสังเกตกันได้นะครับเพื่อต้อนรับตัว Cloud Tree Wireless ที่กำลังเปิดตัวตอนนี้แหละนะฮะส่วนตัวผมมองว่าใครที่ใช้ Cloud True เนี่ยนะครับก็ถึงเวลาอัปเกรดแล้วนะมันได้อะไรที่มากกว่าเสียงอยู่เหมือนกันจากที่ผมเปรียบเทียบให้ดูใช่มั้ยครับทั้งแบตเตอรี่ที่จุขึ้นถึง3เท่า120ชั่วโมงแล้วคือเจนนี้ก็คือไม่ต้องรอนานแล้วนะครับคือเขาอัปเกรดให้แล้ว2เดือน3เดือนเองอะอัปเกรดมาแล้วไม่เหมือนรอบที่แล้วรอตั้ง5ปีนะครับแล้วผมว่าเขาต่อคิวอัปเกรดตัวหูฟังรุ่นอื่นๆอีกเพียบนะครับสำหรับ HyperX นะฮะรอติดตามกันนะครับแล้วเตรียมเงินในกระเป๋าไว้ให้ดีๆนะฮะแล้วสำหรับใครที่สนใจหูฟังตัวนี้สำหรับ HyperX Cloud Tree Wireless เนี่ยนะครับสามารถสั่งซื้อกันได้รายละเอียดผมแปะให้ในส่วนใต้คลิปหมดแล้วนะครับสั่งซื้อกันเยอะๆเลยสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ